the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า tell our story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า tell our story บทความวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงซอฮาบะห์ท่านถัดมานะคะท่านนี้นะคะมีนามว่าท่านอบูอุบัยดาอิบนุยะรอห์ค่ะท่านอบูอุบัยดานะคะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เข้ารับอิสลามรุ่นแรกๆและเข้ารับอิสลามในวันถัดมาจากการเข้ารับอิสลามของท่านอบูบักค่ะท่านอบูอุบัยดานะคะใช้ชีวิตในมักกะฮ์ท่ามกลางการทดสอบอันยากลำบากนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงความโหดเหี้ยมทารุณความเจ็บปวดและความโศกเศร้าพร้อมกับพี่น้องมุสลิมในช่วงรุ่นแรกนะคะแต่ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ในอุดมการณ์อันสูงส่งนะคะโดยไม่หวั่นไหวท่านเชื่อในอัลเลาะห์และรอซูลในทุกสถานการณ์ความทุกข์ของท่านอบูอุบัยดะห์ในการทำสงครามบาดัดนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้นะคะกล่าวคือในวันนั้นนะคะท่านน่ะทำการต่อสู้กับศัตรูอย่างเต็มภาคภูมิเคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาทหารอย่างไม่หวั่นไหวนะคะจึงทำให้พวกมุชริกีนเนี่ยคั่นครามแล้วก็ท่านเนี่ยได้บุกตะลุยเข้าหาศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตทำให้ทหารม้านะคะฝ่ายกุเรชเนี่ยต้องระมัดระวังและล่าถอยในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่ก็มีชาวกุเรชคนหนึ่งนะคะที่คอยติดตามท่านอบูอุบัยดะห์อยู่ทุกฝีก้าวท่านอุบัยดะห์นะคะก็คอยหลบเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับเขาแต่ชายผู้นั้นก็พยายามจู่โจมเข้ามาหาไม่ว่าท่านจะหลบไปทางไหนเขาก็จะดักหน้าดักหลังแล้วก็หาโอกาสเล่นงานท่านอบูอุบัยดะห์ในขณะที่ท่านเนี่ยจะต้องยืนปักหลังต่อสู้กับศัตรูนะคะขณะเดียวกันท่านก็ต้องคอยหลบหลีกชายผู้นี้ไปพร้อมกันด้วยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายในช่วงท้ายนะคะท่านไม่สามารถที่จะทนสภาพนั้นต่อไปได้ท่านจำเป็นที่จะต้องปราดดาบกับชายผู้นั้นและจะต้องต่อสู้กันจนในที่สุดดาบของท่านอบูอุบัยดะห์ก็ฟันถูกศีรษะของชายผู้นั้นจนเสียชีวิตมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นใครกันทั้งๆที่เป็นศัตรูแต่เหตุใดท่านอบูอุบัยดะห์ถึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะปะทะด้วยเหตุผลนะคะก็เพราะว่าชายผู้นี้นะคะเป็นบิดาของท่านอบูอุบัยดะห์ซึ่งเป็นบุคคลที่ต่อต้านอิสลามอย่างจริงจังนะคะและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจะต้องหลบเลี่ยงและรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินกับการที่จะต้องลงปราดดาบกับท่านค่ะท่านอบูอุบัยดะห์นะคะได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นผู้ศรัทธาอิหม่ามต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อคำสอนของศาสนาอย่างแข็งแกร่งและเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์แห่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบรรลุถึงการมีจิตใจอันสูงส่งอย่างยิ่งนะอัลเลาะห์ท่านมุฮัมมัดอิบนียะฟัรได้เล่าว่าครั้งนึงมีชาวคริสต์กลุ่มนึงมาหาท่านรอซูลและกล่าวว่าโอ้ท่านอบูกอซิมจงส่งซอฮาบะห์ที่ท่านพอใจคนหนึ่งมาให้กับเราเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราขัดแย้งกันอยู่ท่านรอซูลจึงกล่าวว่าเวลาเย็นพวกท่านจงมาหาฉันอีกครั้งและฉันจะมอบผู้ที่เข้มแข็งที่ซื่อสัตย์เป็นผู้ตัดสินให้แก่ท่านเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะคะท่านอุมัรอิบนุกัลคอตอบนะคะได้กล่าวว่าฉันไปละหมาดแต่เนิ่นๆแต่ในความเป็นจริงฉันไม่ได้ชอบให้ได้รับการแต่งตั้งแต่ที่ฉันชอบในวันนี้เพราะอยากจะเป็นเจ้าของลักษณะที่ท่านนบีได้กล่าวไว้นั่นคือเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและซื่อสัตย์เมื่อท่านรอซูลเป็นอิหม่ามและนำละหมาดเสร็จแล้วท่านก็มองซ้ายทีขวาทีท่านอุมัรได้พยายามยืดตัวให้สูงขึ้นเพื่อที่ท่านรอซูลจะได้มองเห็นแต่สายตาของท่านก็ยังมองผ่านพวกเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเห็นอบูอุบัยดะห์อิบนุยะรอห์ท่านจึงสั่งว่าท่านอบูอุบัยดะห์จงออกไปพร้อมกับพวกคริสเตียนและจงตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างพวกเขาให้ด้วยความเป็นธรรมท่านอุมัรได้กล่าวว่าฉันจึงหมดโอกาสทำได้แต่เพียงนึกเสียดายว่านั่นอบูอุบัยดะห์ออกเดินทางไปพร้อมกับพวกนั้นแล้วครั้งหนึ่งในสงครามอูฮุดนะคะขณะที่ฝ่ายมุสลิมเพียงพร้ำฝ่ายมุชริกีนก็ตะโกนก้องว่าจงมอบมูฮัมหมัดให้กับเราเถิดท่านอบูอุบัยดะห์นะคะเป็นหนึ่งใน10คนที่ห้อมล้อมท่านรอซูลเพื่อปกป้องท่านโดยหันหน้าออกรับหอกคมดาบแทนท่านรอซูลจนกระทั่งสงครามสงบครั้งหนึ่งในวันรับสัตยาบันแก่ท่านอบูบักให้เป็นคอริฟาท่านแรกนะคะท่านอุมัรเนี่ยก็ได้มาหาท่านอบูอุบัยดะห์นะคะแล้วก็กล่าวว่าจงยื่นมือมาเถิดฉันจะให้สัตยาบันต่อท่านเพราะฉันเคยได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่าแท้จริงทุกๆประชาชาตินั้นมีผู้ซื่อสัตย์และท่านก็คือผู้ซื่อสัตย์ของประชาชาตินี้แต่ท่านอบูอุบัยดะห์นะคะกลับตอบไปว่าฉันไม่สามารถที่จะได้รับการเสนอตัวต่อหน้าบุรุษที่ท่านรอซูลได้ใช้ให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดจนกระทั่งท่านรอซูลสิ้นชีวิตได้หรอกการเลือกตั้งคอลิฟาท่านแรกในอิสลามได้สิ้นสุดลง
ดยท่านอบูบักได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะห์และท่านอบูบัยดะห์เป็นผู้ชี้แจงและเกื้อหนุนท่านอบูบักในด้านความดีงามต่อมาเมื่อท่านอบูบักได้มอบหมายตำแหน่งคอลิฟะห์ท่านถัดมาให้กับท่านอุมัรนะคะท่านอบูอุบัยดะห์ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่กลับยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งเลยมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ท่านได้ฝ่าฝืนคำสั่งของท่านอุมัรนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอบูอุบัยดะห์อิบนิยะรอกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ทัพมุสลิมอยู่ณเมืองชามหรือซีเรียโดยได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งพิชิตซีเรียได้ในขณะนั้นเองเมืองชามก็ได้เกิดโรคระบาดชนิดที่ประชาชนไม่เคยประสบมาก่อนโรคระบาดครั้งนี้ได้คร่าชีวิตประชาชนคนแล้วคนเล่าท่านคอลิฟะห์อุมัรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านได้ส่งทูตให้นำสารไปให้กับท่านอบูอุบัยดะห์โดยเนื้อความในสารมีข้อความว่าฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษากับท่านเมื่อท่านได้รับสารนี้แล้วในยามค่ำคืนฉันมั่นใจว่าท่านจะต้องเดินทางมาหาฉันโดยทันทีโดยไม่รีรอจนถึงรุ่งเช้าถ้าสารนี้มาถึงมือท่านในวันเวลากลางวันฉันมั่นใจว่าท่านจะต้องเดินทางมาหาฉันทันทีโดยไม่รอถึงเย็นเมื่อท่านอบูอุบัยดะห์ได้รับสารของท่านอุมัรท่านก็กล่าวว่าฉันทราบดีว่าท่านอุมัรนั้นมีเรื่องสำคัญใดกับฉันนั่นคือท่านจงใจที่จะสงวนชีวิตของผู้ไม่จีรังยั่งยืนเอาไว้หลังจากนั้นท่านอบูอุบัยดะห์ก็ได้ส่งสารตอบท่านคอลิฟะห์อุมัรไปว่าความจริงข้าพเจ้ากำลังปฏิบัติหน้าที่ทางทหารของมุสลิมของข้าพเจ้าโดยไม่คิดจะเอาตัวรอดโดยปล่อยให้ทหารของพวกเราต้องประสบเคราะห์กรรมเพียงลำพังและข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะจากพวกเราไปจนกว่าอัลเลาะห์จะทรงตัดสินเรื่องของข้าพเจ้าและเรื่องของเราดังนั้นเมื่อท่านได้รับสารนี้ของข้าพเจ้าแล้วก็จงเลิกคิดได้เลยว่าข้าพเจ้าจะรีบกลับไปหาท่านและจงอนุมัติให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อณเมืองนี้เถิดคอลิฟะห์อุมัรนะคะได้อ่านสารของท่านอบูอุบัยดะห์จบลงท่านก็ร้องไห้จนน้ำตานองหน้าผู้ที่อยู่ณที่นั้นเห็นสภาพของท่านอุมัรร้องโฮก็ถามว่าโอ้ท่านอุมัรอบูอุบัยดะห์สิ้นชีวิตแล้วหรือท่านอุมัรตอบว่ายังหรอกเขายังไม่ตายแต่ความตายนั้นกำลังใกล้เขาเข้ามามากขึ้นเหลือเกินการคาดการณ์ของท่านอุมัรใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะในอีกไม่กี่วันถัดมาท่านอบูอุบัยดะห์ก็สิ้นชีวิตลงด้วยโรคระบาดนั่นเองเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงท่านอบูอุบัยดะห์ได้กล่าวกับทหารของท่านว่าฉันขอสั่งเสียพวกท่านหากใครปฏิบัติก็จะได้รับความดีกล่าวคือขอให้ท่านทั้งหลายจงดำรงละหมาดจงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจงบริจาคซะกาตจงทำฮัจญ์และอุมเราะห์จงอดทนจงให้คำแนะนำตักเตือนแก่ผู้นำอย่าได้ฝ่าฝืนเขาและอย่าลุ่มหลงโลกนี้ใครก็ตามต่อให้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งท่านก็จะไม่มีส่วนได้รับความตายในสถานะอย่างชั้นนี้ซึ่งพวกท่านกำลังเห็นอยู่พลางท่านก็หันไปยังท่านมูอาซอิบนียาบัลและกล่าวว่าโอ้มูอาซจงนำละหมาดแทนฉันด้วยเถิดต่อมาอีกไม่นานท่านก็ได้สิ้นชีวิตท่านมูอาซได้ยืนขึ้นและกล่าวว่าพี่น้องที่รักขณะนี้พวกท่านต้องโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของชายผู้หนึ่งขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันไม่เคยเห็นชายผู้ใดที่ออกห่างจากความชั่วที่แฝงไปด้วยความอิจฉาริษยาไปยิ่งกว่าเขาไม่เคยเห็นชายผู้ใดรักการมีจุดจบของชีวิตในสนามรบยิ่งกว่าเขาและไม่เคยเห็นชายผู้ใดตักเตือนประชาชนได้ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่าเขาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอความเมตตาจากอัลเลาะห์และให้พระองค์เมตตาท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุยะรอดด้วยเถิดแล้วอัลเลาะห์จะทรงเมตตาพวกท่านและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับสัญญาว่าจะได้รับการเข้าสวรรค์ค่ะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าเหตุอันใดคนผู้นี้จึงได้รับสัญญาว่าจะได้รับการเข้าสวรรค์นะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดดีๆนะคะให้พวกเราได้ลองใคร่ครวญและนำไปปฏิบัติกันค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นซอฮาบะห์ท่านใดมาติดตามกันต่อได้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาร์